โอ้มายก็อดโอไมครอนองค์การอนามัยโลกตั้งชื่อเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่พบในแอฟริกาว่าโอไมครอนเป็นตัวแรกในรอบกว่า6เดือนที่ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลต่อจากเดลต้าเมื่อเดือนพฤษภาคมคณะกรรมการด้านโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก WHO ออกมาประกาศว่าได้จัดให้เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ B.1.1.529อยู่ในรายชื่อเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลและตั้งชื่อเรียกตามลำดับตัวอักษรกรีกว่าโอไมครอนสายโอไมครอนนับเป็นเชื้อกลายพันธุ์ตัวที่5ที่WHOจัดให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลต่อจากอัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าส่วนสายและมิวที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันยังถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในความสนใจซึ่งมีความร้ายแรงต่ำกว่าประกาศของผู้ระบุว่าได้รับรายงานถึงสายพันธุ์โอไมครอนครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในภายระยะเวลาเดียวกันที่ตรวจพบสายพันธุ์โอไมครอนตัวอย่างเชื้ออันแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์นี้มีการเก็บมาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นในแทบทุกจังหวัดของแอฟริกาใต้